ุณมั่งครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้าที่คุณธนกิจได้ระบุถึงหุ้นที่พูดถึงคือ NMG Warren 3นะคะครับซึ่งหุ้นตัวนี้ก็ยังยืนเหนือบริเวณที่มองกันอยู่หรือเปล่าก็ถือว่าแข็งแรงนะคุณม่อนแข็งแรงนะฮะครับแล้วก็ตัว BTS War 3ก็แข็งแรงนี่คือ2ตัวที่เราให้กันแต่เมื่อวานนะครับคือผมดูตลาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยหุ้นที่เป็นประเภทวอลแลนยังคงเล่นอยู่นะฮะแล้วก็เน้นไปที่วอลแลนที่ราคาประมาณนี้ฮะราคาประมาณต่ำกว่าบาทเนี่ยก็ยังคงได้รับความนิยมครับค่ะเราเห็นหลายตัวในช่วงบ่ายเนี่ยวอลแลนราคาต่ำกว่าบาทขึ้นมาแล้วผมคิดว่าทั้ง BTS War 3ทั้ง NMP War 3เนี่ยก็ยังอยู่ในวิสัยของการที่นักลงทุนจะถือข้ามวันได้ต่อนะครับคนที่มีอยู่ยังไม่ต้องถือเพราะฉะนั้นเมื่อสังเกตดูนะว่าพอตลาดหุ้นเริ่มตีกลับเนี่ยพรุ่งนี้ขึ้นกลับมาเร็วมากเลยค่ะนะครับขึ้นกลับมาเร็วมากเพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมว่าการเล่นวอลแลนเนี่ยมันก็เป็นทั้งกึ่งของการเก็งกำไรด้วยนะครับเป็นทั้งกึ่งของการลงทุนด้วยถ้าเกิดว่าตัวแม่เป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยตัววอลแลนก็จะเป็นตัวที่ดีไปด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเราถือข้างวันไปสักวันหนึ่งทั้งตัว VTS War 3แล้วก็ NMP War 3นะครับถือข้างวันไปต้องมาจุดคัดไปด้วยเหมือนเดิมนะครับ NMP War 3เนี่ยนะครับต้องมาดูตรงนี้นะฮะNMG นะครับ War 3ถ้าดูตรงนี้จุดคัดเราขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเมื่อเช้าเราบอกว่าจุดคัดคือ44สตางค์นะฮะเราขยับขึ้นมาเป็น45สตางค์นะครับถ้าลงมาแตะ45จะมันจะหมดคัดนะครับอันนี้มันไม่อยากว่าราคาหุ้นวิ่งสูงขึ้นมาแล้วตอนจุดสต็อปเนี่ยเราก็สูงขึ้นเช่นกันนะครับส่วน BTS War 3จุดสต็อปเราอยู่ตรงนี้ครับ87ถ้าหลุด88ลงมาเห็น87คัดเลย87สตางค์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ87สตางค์นะครับนะฮะก็กำหนดจุดคัดไว้ทั้งคู่แล้วก็ทิ้งท้ายเนี่ยผมมีหุ้นมาฝากตัวหนึ่งนะคุณหมอค่ะค่ะหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ได้คุยกับผู้บริหารมาแล้วมีข่าวดีเยอะมากเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มMAI แล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวเรื่องของวางระบบโทรคมนาคมนะครับเขาได้งานมาก่อนมากเลยแล้วก็จะทำให้ผลประกอบการในปี57เนี่ยโตขึ้นเท่าตัวจากปี56เลยนะครับนี่ได้งานมาแล้วซึ่งผมคิดว่าหุ้นตัวนี้ราคาตรงนี้ยังเป็นราคาที่ถูกมากอยากให้นักลงทุนเนี่ยซื้อตัวนี้สะสมด้วยนะครับย้ายถึงกับเกงอะไรเกินไปสะสมเพราะราคาหุ้นต่ำกว่าพื้นฐานเกือบเท่าตัวครับตัวนี้ก็คือตัว CSS นะครับ CSS นะฮะชื่อเต็มคือ Communication System ตัวนี้เขาวางระบบวางเสาส่งนะครับ 3G วางเสาส่งโทรคมนาคมนะฮะแล้วก็เพิ่งได้งานมาก้อนโตคือ 1,500 ล้านนะครับซึ่งจะรับรู้ในปี57แล้วก็จะได้งานพวก 3G ด้วยนะครับผมว่าตัวนี้น่าสนใจแล้วก็อย่างนั้นตัวซีเก็บราคาพื้นฐานนะครับ CSS อยู่ที่4.35 บาทนะครับก็ขึ้นมาอีก1เท่าตัวจากราคากระดานนะครับเพราะนั้นผมอยากนักลงทุนเนี่ยมีหุ้นตัวนี้ไว้1ตัวค่ะนี่คือตัวที่เก็บเข้าพอร์ตถือไปตัวนี้ซื้อแล้วถือไปนะครับราคาพื้นฐานเยอะเนาะครับถูกครับเพราะราคานี่เกี่ยวกับอย่างเงี้ยคุณมันตัว CSS จะเป็นหุ้นที่เข้าใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับค่ะแล้วตอนเข้ามาเนี่ยถ้าไม่น่าเชื่อว่าราคาของตัว CSS เนี่ยวิ่งขึ้นไปถึง3.60 บาท3.70 บาทฮะค่ะแล้วก็ลู่ลงมาเรื่อยๆจนถึง2 บาทครับแล้วตอนนี้เริ่มฟื้นตัวพอล่าสุดเนี่ยผมเห็นราคาหุ้นขึ้นดีก็เลยคุยกับผู้บริหารก็ได้ข่าวดีมาค่ะนั้นเนี่ยผมมองว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูกแล้วถ้าดูจากกราฟเนี่ยผมว่าราคาได้เห็นอย่างน้อยเนี่ยตามเทคนิคเลย2.80 บาทได้เห็น2.80 บาทนะฮะใช่ครับครับมีสัญญาณซื้อด้วยครับนะครับ CSS ตัวนี้แนะนำว่าซื้อแล้วถือนะครับซื้อแล้วถือบอกว่าราคาไกลๆนะฮะบอกว่าราคาไกลๆนะครับก็วันนี้ฝากตัวนี้แหละถ้าย้อนกลับมาดูทุนที่เราแนะนำเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลายตัวดีนะครับคุณม่อนในช่วง2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีปรึกษามีนิปปอนมีหลายๆตัวเนี่ยก็ดีทั้งนั้นเลยค่ะนะครับมี WHA ตัวเดียวที่ยังผิดฟอร์มแต่ก็ต่ำกว่าที่เราคุยกันไว้แค่50สตางค์
บาทหนึ่งแค่นั้นเองนอกนั้นดีหมดเลยนะครับเพราะ CHS เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจในอนาคตอ๋อค่ะค่ะก็มันต่ำจองอยู่ว่างั้นเถอะใช่ครับต่ำจองด้วยแล้วก็ปริมาณเท่าพลิกกลับมาดีครับถึงการเข้าไปรับงานใช่ไหมคะตัวแบ็คได้ครับได้งานได้งานแล้วด้วยนะครับอันนั้นมาล้านก้อนแรกแล้วก็กำลังจะได้อีกก้อนหนึ่งประมาณพันกว่าล้านด้วยนะครับเพราะ CHS เป็นปีเขาบอกว่าจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เขาดีเกินคาดเขาไม่นึกว่าจะดีขนาดนี้ปี47ปี57นะดีไม่ดียังไงขอให้ถึงจองกันแล้วกันนะผมว่าได้เห็น ถ้าหุ้นถึงจองแล้วมันคุยได้นะถ้าหุ้นไม่ถึงจองคุยยังไงก็ลำบากก็อย่างน้อยเราเห็นอนาคตแล้วครับเพราะงั้นผมว่าซื้อตรงนี้แหละนี่ขึ้นมา2.50แล้วนะเมื่อกี้เราคุยกัน2.44นะคุณม่อนอ๋อค่ะอืมๆนะฮะเห็นไหมฮะ CSS มันโบนี่ถือเป็นพลังของนักทุนรายการนี้เลยโอ้พี่กลัวเขาตามกันออกไม่ได้เอาสมมติถ้าเข้าตัวนี้ผมไม่ได้มองแค่วันรุ่งขึ้นนะฮะตัวนี้ผมมองอย่างน้อยผมว่าเอาให้ถือได้เดือนแล้วกันอ่ะกำหนดระยะเวลาหน่อยเดือนหนึ่งสัก 20% โอ้ถ้าได้ยิ่งดีมีโอกาสลุ้น 20% ได้เงินตั้งแรกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดสูง2.80เราเข้ามาพิจารณาแก่ทีอ๋อฮะจาก2.5นี้ถ้าไป2.8ก็ 10% แล้วล่ะครับนะครับได้30ตังค์ได้เห็นครับไม่ยากนะครับได้โอเควันนี้เราฝากไว้แล้ว CHS ครับครับในฐานะพี่พูดถึงในเรื่องราวของเทคนิคแล้วก็เรื่องราวจิตวิทยาการลงทุนในมุมของทางด้านพี่หลนกฤษนะฮะครับตอนนี้สถานการณ์ของทางด้านการเมืองค่อนข้างผันผวนพี่แทงจิตวิทยาการลงทุนแบบไหนฮะต่อจากนี้ผมว่าคือตอนนี้หุ้นบ้านเราเนี่ยนักลงทุนก็ยังก็เลือกหุ้นเก่งนะคุณมอนในช่วงตลาดหุ้นตกเนี่ยไปเล่นวอลเลนกันพอตลาดหุ้นขึ้นก็ขายวอลเลนมาจับหุ้นว่าจิตวิทยาการลงทุนเป็นแบบนี้อ่านตอนนี้ต้องอ่านแบบนี้จะเห็นว่าหุ้นใหญ่ในแข็งแรงค่ะแล้วก็แต่ว่าเวลาหุ้นตกทิ้งหุ้นใหญ่ก่อนนะฮะมาตกทิ้งหุ้นใหญ่แล้วก็พอลงลึกมารับพวกวอลเลนนี่คือการลงทุนแบบนี้แต่ว่านักลงทุนเนี่ยสังเกตดูให้ดีว่าคือเทรนตลาดตอนนี้เนี่ยไปเล่นวอลเลนต่ำกว่าบาทเราก็จับหุ้นนี้ให้ได้ก็คือการภายในประเทศมันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะเราก็ต้องเล่นแต่ตัวที่ไม่ชัดเจนตามไปด้วยเราก็ต้องเล่นแบบนี้แหละเพราะว่าตลาดนิยมเล่นแบบนี้กันมาเป็นเดือนแล้วฮะอ๋อเป็นเดือนนะเป็นเดือนแล้วนะครับก็จับวอลเลนต่ำกว่าบาทแล้วก็มีจุดในการคัดมีจุดในการหนีตลอดเวลาเพราะว่าหุ้นพวกนี้ได้กำไรเยอะเหมือนกันขาดทุนก็ขาดทุนเยอะแต่มันก็มันเพราะว่าเล่นหุ้นใหญ่เนี่ยแม้กว่าจะขึ้นตั้งดอกนึงตั้งนอนานนะฮะอันนี้ไม่ดอกแต่เล่นหุ้นตัวเล็กก็ต้องเฝ้าเนาะที่บอกแต่ผลตอบแทนดีค่ะต้องลงทุนเวลากับมันหน่อยนึงใช่ครับในช่วงตลาดกำลังวกกลับแบบนี้นะฮะจับหุ้นเล็กๆดีๆเนี่ยโอ้ได้กำไรเยอะค่ะนะครับค่ะอีกอันหนึ่งนะฮะในส่วนของทางด้าน DW อะไรพวกนี้ยังพอที่จะลงได้ไหมฮะตัว DW เนี่ยตัว DW ตอนนี้จะไม่มีเสถียรภาพเท่าไหร่กลายเป็นว่าตอนนี้การเล่นวอลเลนต์อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้การกว่าแปลกนะครับเล่นวอลเลนต์ง่ายกว่าเพราะวอลเลนต์มันจับต้องได้ฮะมันสามารถแปลงเป็นแม่ได้นะฮะวันนั่งทุนก็เลยคือในช่วงที่หุ้นตกเนี่ยนั่งทุนเนี่ยเสียหายจาก DW เยอะเพราะว่าเจ้ามือ DW เองก็ทิ้งของไม่วางบิดให้ด้วยเพราะเนี่ยนี่คือข้อเสียของ DW ครับเจ้ามือไม่วางบิดเนี่ยนะฮะคนเล่นไม่สามารถจะขายได้แต่วอลเลนต์นี่มันมีบิดออฟเฟอร์ตลอดเวลานะครับดีต้องทำแบบนี้ให้ได้ต้องทำแบบนี้ได้ต้องดูให้ทันว่าตลาดมันมาอย่างไรมันต้องอ่านเกมยังไงอ๋ออันทางเราจะมีการสอนในประมาณสักเดือนไหนคุณม่อนโอ้นึกสักประมาณกรกฎาครับพี่กรกฎานะฮะของผมเดี๋ยวเรียนรู้ไปกับพี่ก่อนนะฮะในค่อยเรียนรู้ไปค่อยเรียนไปว่าแนวของพี่เด็กแนวเขาเป็นแบบไหนนะฮะใช่ครับค่ะแต่ว่าในส่วนนี้จิตวิทยาการลงทุนในมุมของพี่ซึ่งเป็นนักเทรดดิ้งนะฮะพี่ดูในเรื่องราวของการเมืองนะฮะถ้าหากยืดเยื้อไปสัก 2-3 เดือนสมมตินะผมว่าไม่กี่วันก็จบแล้วนี่นะเห็นปปช.แถลงอันนี้ว่า27จะเชิญคุณยิ่งลักษณ์มารับทราบ27กุมภาพันธ์เหรอฮะไม่กี่วันนี้แล้วฮะวิกหน้านี่แหละครับซึ่งถ้าเกิดจบตรงนั้นปั๊บก็กลายว่าถ้าเกิดจบจริงๆว่าถูกข้อกล่าวหาจริงๆว่าผิดจริงๆเนี่ยก็ต้องลาออกก็ต้องลาออกแล้วก็รับโทษไปแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังไม่จบแหละเพราะว่าแล้วใครจะเอามาใครจะขึ้นมาเพราะนั้นจบเลยผมก็ยังไม่รู้ว่าจบไม่จบอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคือการเมืองยังไม่รู้ว่าตัวต่อไปเป็นหมากอะไรเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากันยังกระทบต่อแหละครับจะกระเทือนต่ออย่างนี้ไปเรื่อยแล้วเวลาเราเล่นหุ้นกับพวกการเมืองปัญหาการเมืองตรงนี้เราเล่นยังไงคะเล่นหุ้นการเมืองตอนนี้คือหนึ่งคือหลีกเลี่ยงหุ้นที่มันมีปัจจัยลบเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นว่าในช่วงที่ผ่านมาในพอมีข่าวเรื่องคนถอนเงินเราก็ต้องหลีกเลี่ยงแบงก์อ๋อกลัวแบงก์มันจะรันไหลกันหมดทั้งกลุ่มใช่ครับ
แต่พอเริ่มมีทีท่าว่ารัฐบาลแข็งแรงขึ้นคนก็มาจับสื่อสารมาจับพอเริ่มมีทีท่าว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็มาจับรับเหมามันต้องวนแบบนี้ไปซึ่งปัจจัยแต่ละรอบเนี่ยหรือการจับจังหวะหุ้นแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันนะค่ะจึงต้องบอกว่าต้องเป็นการอ่านเกมพอสมควรแล้วมันเกมอะไรทำไม AOT มันขึ้นมาทำไมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอบยากเพราะ AOT เนี่ยถูกมองว่าคือเข้าประกาศผลประกอบการไปแล้วเนี่ยดีกว่าคาดค่ะผลประกอบการดีกว่าคาดครับคนก็เลยมองว่าโอเอลทีแสดงว่าสามารถที่จะรองรับความเสี่ยงได้แล้วทำให้หุ้นที่ราคาเต็มมูลค่านั้นยังถูกซื้ออยู่นะครับอืมก็แปลกใจเนาะก็แปลกใจที่เอลทีมันตัวเดียวที่แบบดันสุดๆมีอะไรหรือเปล่าพี่เด็กแนวอันนี้ก็คือมีอะไรข้างในหรือเปล่าเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันรู้เปล่ารู้เปล่าใครอ่ะเจ้ากระทรวงคมนาคมอ่ะเออนั่นคนนี้เขาเก่งด้วยนะคนนี้เขาเก่งคนนี้เขาเก่งด้วยนะครับใช่ไหมใช่ไหมคุมหรือเปล่าเอลทีวิ่งมาแรงผมก็เชื่อว่ายังไงก็ตามถ้าราคามันเกินมูลค่ามากๆเนี่ยผมก็มองในจุดที่เป็นพื้นฐานเป็นหลักว่าถ้าราคามันเกินมูลค่ามากเราก็ต้องเทรดดิ้งสั้นลงครับไอ้ราคานี้มันพื้นฐานมันเท่าไหร่ฮะโอ้พื้นฐาน AOT เนี่ยเห็นพี่การให้200นี่อยู่สูงนี่อยู่สูงกว่าราคาพื้นฐานที่ของเราประเมินเนี่ยของพี่ประเมินต่ำอ่ะก็อัพขึ้นมาพอสมควรแล้วล่ะนะครับแต่ก็นี่ก็ถือว่าสูงกว่าราคาที่เราประเมินไว้เป็น10บาทนะครับโอ้จริงเหรอโอ้โหงั้นโอ AOT ไม่ธรรมดาแล้วล่ะงานนี้ไม่ธรรมดามันต้องมีอะไรแล้วแหละคุณผู้ชมต้องไปถามเจ้ากระทรวงดูแล้วกันราคาต่ำกว่าพื้นฐานที่ทางพี่ให้ใช่มั้ยคะใช่ครับแล้ววิเคราะห์เราก็คือไม่ใช่ราคาตอนนี้ในกระดานนะครับของ AOT เนี่ย180ก็สูงกว่าราคาฟันดาเมนทัลที่นักวิเคราะห์เราทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเชิงของการแนะนำเชิงพื้นฐานที่ผมเรียนว่านักวิเคราะห์เราก็บอกว่าเราก็ไม่แนะนำให้เข้าไปซื้อในราคาปัจจุบันนี้ในเชิงพื้นฐานค่ะนะครับส่วนในเชิงการเทรดดิ้งก็ว่าไปนะครับก็ว่าไปก็จะเทรดดิ้งตามกราฟก็ว่าไปถ้าดูจากกราฟAOT ก็มีแนวต้านที่ได้ใจอยู่เหมือนกันได้ใจใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่เห็นไหมได้ใจก็คือว่าแนวต้านของเขาเนี่ยอันนี้คือแนวต้านที่นิเคิลนะครับไม่เกี่ยวพื้นฐาน200แนวต้านที่นิเคิลครับ10กว่าบาทอีกไม่ได้เกินความสามารถเพราะว่าราคาเขาขึ้นไป2บาท220ขึ้น220นะเป็นไงล่ะ AOT ประเทศไทยทำได้นะฮะไทยโอลี่นั่นแหละคุณผู้ชมเราถือว่าหุ้นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับเป็นโมโนโพลีเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะบางจับอย่างนี้แหละครับค่ะแต่ว่าตัว LT นี้รัฐบาลเป็นเจ้าของหุ้นใหญ่นะฮะครับรายย่อยมีไม่กี่ตัวนะฮะคุณผู้ชมก็ต้องลองดูว่าถ้ารัฐบาลเกิดเปลี่ยนขึ้นมาแล้ว LT จะเป็นยังไงอันนี้ต้องมาดูอีกทีนึงก็รัฐบาลต่อไปก็ดูแลไงพี่เพราะมันถือหุ้นใหญ่โอเคไล่ไปเรื่อยๆสำหรับ LT ดันอันดับหนึ่งสรุปขออนุญาตสรุปกันนะครับคุณว่าเดี๋ยวมีรายการหนึ่งก็วันนี้แนะนำว่าสะสมตัว CSS กับบ้านนะครับตามกันไปนะฮะคุณผู้ชมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะ